ถนนรามินทากิโลเมตรที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยนะครับสมรักคำสิงห์วันนี้จะขึ้นโชว์ฝีไม้ลายมือ3ยกนะครับคนที่ถอดมงคลครับคุณปฐมพงศ์คุณสมชาติกิจอดุลการนะครับสมรักคำสิงห์หรือว่าสมรักถอดเทพสุทินครับปัจจุบันคนที่ถอดมงคลฝั่งนี้ก็คือเอียกกนะครับวันนี้ครับสมรักคำสิงห์หรือว่าถอดเทพสุทินครับใช้บัตรซุปเปอร์บอลครับใช้ประธานเทคนิคของลุมพินีเลยครับโอ้โหครับเลือดชายเจตสารนนท์หลังจากที่นั่งรับฟังเสียงแฟนมวยอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ขึ้นมาขยับขยายแล้วครับปอบโต้งก็เป็นผู้พิเศษเป็นผู้พิเศษขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับก็เป็นผู้พิเศษเป็นผู้พิเศษขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับหลังจากที่ให้ลูกทีมนั้นขึ้นมาทำหน้าที่โดยตลอดหลังจากที่รับฟังเสียงเซียนมวยสวดถือว่าเป็นมวยประกอบรายการครับเดี๋ยวเราได้ดูยอดมวยปัจจุบันครับดูแฟนๆทราบหรือเปล่าคุณปฐมพงศ์สมรักษ์นี่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานนะใช่ใช่ใช่ใครรู้บ้างว่าสมรักษ์เป็นแชมป์โอลิมปิกก็จริงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานต้องบอกว่าไม่เคยสัมผัสแชมป์และไม่มีโอกาสได้ชิงด้วยเพราะตอนนั้นเป็นมวยของศึกดาวรุ่งทีวีสีเจ็ดของบิ๊กอึ๋งสาสมบศรีสมวงแล้วก็แชมป์ตอนนั้นนี่ของบิ๊กอึ๋งไม่มีดูสายตาดูสายตาอนอกจากเป็นพระเอกแสดงหนังแล้วเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกแล้วปัจจุบันก็ออกอัลบั้มแล้วครับ3หมัด3ช่าเขาทรายสมรักสามารถวางแข้งขวาแล้วก็มีค่ายมวยเป็นของตัวเองด้วยนะครับค่ายทอเทพสุทินครับโดยการสนับสนุนของพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อกี้คนถอดมงคลนั้นคุณเล็กเทพสุทินถูกต้องครับคุณสมชาติกิตอดุลการครับพี่เล็กคู่นี้ครับนี่คุณวัฒนพงศ์สมรักษ์บอก40เท่ากันนี่ท้าทั่วโลกมาเลยอายุ40ขึ้นไปนี่มาเลยครับท้าทั่วโลกก่อนแล้วไฟแรกที่เป็นการกลับมาในเชิงมวยไทยของสมรักษ์นะครับเป็นการเจอกับนาวากาโทยอดวันเด็ดสุวรรณวิจิตรและต่อจากนั้นก็สร้างชื่อมาตลอดเลยครับเรียกว่าเคยกินเดิมพันสูงสุดนะครับ6ล้านบาทจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ครับครั้งแรกได้แพ้นะครับแพ้โอ้ยสอบกลับสอบกลับด้วยครับพี่อ้นโห้ยสมรักษ์สมฉายาครับไม่ได้โม้ครับทำได้ครับจระเข้ฟาดหางนี่ครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับคือดูสมรักษ์ต่อยแล้วต้องดูเป็นศิลปะด้วยเพราะเขาอาวุธมวยไทยแล้วก็หลักเหลี่ยมฝีมือมวยของสมรักษ์นั้นต้องบอกว่าสุดยอดนะครับแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอนนะอย่าไปล้อเล่นนะสุภพรครับแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอนนะเรื่องความฟิตนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับนี่โอ้โหนี่ยังเงี้ยงประดุกยังเงี้ยงประดุกโชว์เลยโชว์เลยและลูกอย่างนี้นี่สมรักษ์เคยฟันศอกเปิดแผลแตกกับนักชกต่างชาตินะครับที่พิธีมณฑลท้องสนามหลวงโอ้โหต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับศอกเงี้ยงประดุกเอาละครับหมดยกแรกพักชมโฆษณาสักครู่ครับบทการอย่างนี้ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีนัดเปิดประถมฤกษ์อย่างเป็นทางการโดยฝีมือของเซนเอานะครับโปรเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์พร้อมทีมงานครับชมกันต่อครับยกที่2และขอขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวไทยเสงยนต์การเกษตรบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาปาเช่ยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับจะเล่นลือสีบทยาเลยครับมาเต็มสูบมาเต็มโชว์ครับดูครับสายตายังดีครับวางแข้งขวาแล้วพับลงกรเอาไว้ครับเลือกเอาเลยครับนี่เป็นหนึ่งอีกผลงานจากจังหวัดขอนแก่นนะคุณปฐมพงศ์ใช่ครับเมืองนักมวยเมืองนักต่อสู้ครับขอนแก่นสมรักสมรสวิชัยล่าสุดก็แสงมณีครับมาต่อสู้แต่ต้องบอกว่าอย่างแสงมณีนั้นถือสมรักนั้นเป็นไอดอลของตัวเองเลยนะครับ
แต่วันนี้ก่อนจะขึ้นชกเนี่ยบอกว่าอยากจะเข้าไปตัดไปชิงกับพี่ 3A อยากจะยกกับ 3A แต่ว่าฝันไม่เป็นจริงเลยครับแสงมณีโอ้ยโดนเหมือนกันเดี๋ยวก็โม้ไม่ออกเดี๋ยวก็โม้ไม่ออกโดนเหมือนกันครับดึงเมื่อกี้นี่โอ้เกือบจะต้องไปประกอบตัดสายตาแล้วเกือบต้องสวมแว่นแล้วอ้า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 วอย่าไปล้อเล่นครับบัตรมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับล้อเล่นไม่ได้ครับดูรูปร่างคู่ชกนี่โอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดเลยทีเดียวฝีมือมวยเขาสู้เราไม่ได้เลยครับแต่ว่าความหนุ่มความสดเนี่ยแหละครับอาจจะสร้างปัญหาให้กับฮีโร่ของเราและที่สำคัญเรื่องหัวจิตหัวใจนี่การันตีได้เลยครับดูแกนโอ้ตีหน้ายักษ์ถึงถึงก็ใส่เลยครับดูครับถ้าชนะสมรักษ์นี่โอ้โหโมได้ยาวครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเหลือเกินครับทูจากสหรัฐอเมริกาโอ้โหชักจะไม่เล่นแล้วสมรักษ์ไม่เล่นด้วยแล้วเล่นไม่ไหวครับสมรักษ์บอกนี่ครับต้องวางขวาไม่เล่นแล้วโดนไปสองหมัดชักจะไม่เล่นด้วยแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ครับดูครับเหลืออีกหนึ่งยกจะโม้ออกหรือเปล่าครับเลือกเลยครับไม่เล่นแล้วครับรัดกุมแล้วครับอ้าวโดนหมัดอีกเอาจริงนะครับทูลูกทับฟ้าวันนี้สำหรับนั้นต้องบอกว่ามากันครอบครัวใหญ่เลยครับเสียงเชียร์ที่ได้ยินอยู่นั่นครับเป็นภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับครับแล้วจบแต่คู่นี้นะครับก่อนจะดูคู่ชิงชนะเลิศครับจะเป็นการพบกันระหว่างนักชกที่ดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ครับแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยโอ้ยพบกับน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับยอดมวยจากมหาสารคามพบกับยอดมวยจากจังหวัดสกลนครเมื่อสักครู่ดึงศอกกลับสวยนะครับสมรักนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้วนๆครับแล้วดีครับดักแทงที่เราเรียกยอดมวยนี่ยอดมวยของจริงนะครับยอดมวยถ้วยพระราชทานของเจ้าฟ้าชายครับก็เรียกว่า1ปีมีเพียง1คนเท่านั้นเองผู้ต่อไปครับยอดมวยถ้วยพระราชทาน2คนพบกันตอนนี้หมดยกที่2ครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับหลังจากที่จัดมาครั้งแรกนั้นวันที่11ครับผลงานของคุณชินเกียรติเพชรนะครับนี่เป็นนัดที่2แล้วก็อีกพิธีเปิดอย่างเป็นทางการลุ้นกันต่ออ้าวโดนถีบล้มเหมือนกันครับช่วงพักให้น้ำมีแฟนๆชอบใจครับซุปเปอร์บอลมีทั้งเขาใส่มีทั้งสามารถพี่เลี้ยงกิติมศักดิ์ครับเรียกว่า3คนนี่ฮีโร่ตลอดกาลเลยครับทั้งพี่บาสสมรักษ์คำสิงพี่ละเขาทรายครับแล้วก็พี่มาศสามารถพยัคฆ์อรุณให้น้ำอยู่นี่เขาทรายลงไปนั่งแล้วก็สมรักษ์ให้น้ำเขาทรายครับเมื่อกี้แฟนเพลย์ก็เลยเป็นสมรักษ์ไปนวดเขาทรายไม่ใช่เขาทรายนวดสมรักษ์มุกนี้นี่ปล่อยในมวยรอบโตโยต้ามาราธอนมาแล้วครับก่อนขึ้นเวทีก็ร่วงตบไปโอ้ยขวาดอกนี้เต็มยอดอกเลยครับครับดึงศอกกลับมาดูสิครับสายตาจังหวะฝีมือนี่ยังเชื่อขนมกินได้ครับดูครับอย่างที่สมรักษ์เรียนเอาไว้40เท่ากันนี่มาเลยครับท้าทั่วโลกครับวงเล็บ3ยกนะ3ยกนะ40เท่ากันนี่4 5ยกก็ได้สมรักษ์บอกนะครับขออายุเท่ากันนะครับแฟนๆก็ถามมาเยอะนะครับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับก่อนการถ่ายทอดสดนะครับคู่แรกนี่พระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำทองครับจากศึกวันทรงชัยแพ้มนดำสวีรพลครับก็มนดำได้แชมเปี้ยนในรุ่นแบนตัมเวทไปแต่ยังมีรุ่งเพชรครับชนะธนนชัยได้แชมเปี้ยนเฟเธอร์เวทลุมพินีเพชรทวีครับแพ้คะแนนไข่มุกขาวเพชรมรกตครับป้องกันแชมป์นะครับชนะขวัญข้าวเพชรพนมลุงป้องกันแชมป์ชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยแล้วก็สิงห์ดำครับชิงแชมป์ว่างกับปกรณ์ครับพลิกล็อกแม่51ครับสิงห์ดำพลิกแพ้ให้กับปกรณ์ครับท่านต่อนี่ยืนตัวช็อกเลยทีเดียวแล้วยังมียอดวิชาครับป้องกันแชมป์แพ้เพชรบุญชู FA กรุ๊ปครับโอ้โหเพชรบุญชูนี่ต้องบอกว่าชิงทุกครั้งนี่สถิได้แชมป์ 100% นี่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ12ครั้งแล้วนะครับเข็มขัดน่าจะทะลุถึงกว่า10เส้นแล้วครับคุณสมพงษ์เจ้าของแชมเปี้ยนเข็มขัด1โลพอดีครับแชมป์เยอะที่สุดในประเทศไทยหมายถึงแชมป์สถาบันหลักนะครับแชมป์สนามมวยครับสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็แชมเปี้ยนประเทศไทยเท่านั้นนะครับ12เส้นและที่สำคัญเขาชิงทุกครั้งนี่ไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะทุกครั้งแล้วก็ได้แชมป์ทุกครั้งครับปีนี้ครับเขาหวังเป็นอย่างยิ่งครับก็เป็น1ใน3แล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือ1ใน3ตัวลุ้นครับรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดเรียกว่าเป็นรางวัลใหญ่ประจำปีพร้อมด้วยรางวัลของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับตอนนี้ที่หลุดไปแล้วนี่ฟันธงชัดเจนเลยนะครับว่าที่ลุ้นรางวัลไปก็มียอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับแล้วก็ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับ
ส่วนที่มีลุ้นตอนนี้ก็มีปกรณ์พีเคสันชัยมาไทยยิมแล้วก็เพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูหรือว่า FA Group นะครับและก็อีกคนหนึ่งก็คือซุปเปอร์แบงค์ครับมรัตนบัณฑิตถ้าสามารถคว้าแชมป์มวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ได้นี่โอ้โหคณะกรรมการหนักใจแน่นอนใจแน่ๆครับครับครบ3ยกแล้วครับก็สู้กันเต็มสูบครับแหมดูเขาทรายครับหลังจากได้น้องไข่มุกนี่ลีลาแกเยอะครับเขาทรายกาแล็กซี่ซ้ายทะลวงไส้สามารถพยัคฆ์อรุณก็เป็น3เกลอครับ3หมัด3ช่าเปาโต้งครับประธานเทคนิคขึ้นมาเป็นผู้ชี้ขาดเองครับชูมือให้กับสมรักคำสิงครับแหมมีดูแลคู่ชกด้วยครับทีละโอ้ไล่การมากครับเขาทรายกาแล็กซี่วีรบุรุษตลอดกาลครับก็ยินดีกับพี่น้องชาวขอนแก่นอีกครั้งนึงครับสมรักทอเทพสุทินครับไปพักชมโฆษณาครับ